It's not of your business I do my own business No no more hate to nan na yeah Annyeonghaseyo สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอ K-POP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP นะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงจีกันนะครับทุกคนในตอนนี้นะครับอิจีกับการคัมแบ็กอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่าเช็คเมดนั้นได้มีการปล่อยคอนเซปต์โฟโต้เซตที่1เซตแรกออกมาให้พวกเราได้ติดตามแล้วก็ได้เห็นคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้กันแล้วนะครับซึ่งรูปที่ปล่อยออกมานะครับก็จะมีรูปรวมของวงอยู่1รูปแล้วก็รูปสมาชิกรายบุคคลแต่ละคนในอีกคนละ1รูปนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นโฟโต้คอนเซปต์เซตแรกนะครับความสวยความปังความจึ้งความอลังการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมเมคอัพต่างๆรวมไปถึงการถ่ายภาพการถ่ายแบบการโพสท่าของสาวๆอิจีทั้ง5คนนั้นเนี่ยปังอลังการขนลุกขนตั้งขนพองมากๆเลยนะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยหลังจากที่ได้เห็นเราเชื่อเลยว่าจะต้องชอบกันอย่างแน่นอนเพราะว่าลุคแบบนี้สไตล์แบบนี้และคอนเซปต์แบบนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นอิจีนะครับทำกันมากเท่าไหร่แล้วก็มีแฟนๆอีกหลายคนมากๆที่รออิจีนั้นทำคอนเซปต์สาวสวยเจ้าหญิงเจ้าหญิงมีความอลังการมีความหรูมีความแพงแบบนี้กันอยู่และในตอนนี้กับอัลบั้มเช็คเมดนะครับอิจีนั้นเนี่ยก็ปล่อยคอนเซปต์โฟโต้เซตแรกออกมาให้แฟนๆได้เห็นกับการทำคอนเซปต์สาวสวยสาวแพงสาวหรูกันแล้วนะครับรูปแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็เป็นรูปของวงนะครับเป็นเซตรวมซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีความสวยความเอลิเกนต์มากๆเลยชุดแต่ละคนก็เข้ากันได้ดีกับบุคลิกของเมมเบอร์แต่ละคนนะครับในการโพสท่าเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยอิจีก็ถือว่าเป็นวงนางแบบอีกวงหนึ่งเลยของ JYP นะครับการโพสท่าการวางโพสิชันแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ไม่จมไม่หายไม่ดับกันอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าริวจินนะครับจะอยู่ข้างหลังสุดแต่ว่าความเด่นความปังความชายเนี่ยก็ยังโผล่ออกมาให้พวกเรานั้นได้เห็นกันอยู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นรูปเซตรวมของวงเซตแรกที่ดีแล้วก็ปังมากๆนะครับหลังจากนั้นมารูปคนแรกเลยนะก็คือเยจีนั่นเองสำหรับเยจีเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับในความเฉี่ยวความสวยที่สำคัญนะเนี่ยรูปเนี่ยก็ปังมากๆนะครับเมคอัพทุกอย่างทำมาดีจริงๆครั้งนี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเยจีนั้นสวยมากๆเลยสาวเพลิงนวลของเราเนี่ยก็ไม่เบาเลยนะครับกับการคัมแบ็กครั้งนี้ลุ้นมากๆแล้วว่าคอนเซปต์ต่อไปโฟโต้เซตต่อไปนั้นเยจีจะมาในลุคไหนอีกต่อมานะครับนั่นก็คือลีอานั่นเองสำหรับลีอานะครับมีความเป็นเจ้าหญิงมากๆมีความนิ่งๆโกโก้คูลๆนะครับที่สำคัญเนี่ยการโพสของลีอานั้นก็เฟียสแล้วก็เก๋มากๆมีการนอนลงไปกับพื้นนะครับแล้วก็เล่นหมากรุกอยู่นะครับและปลายนิ้วแล้วนะครับก็ยังคงแตะตัวหมากรุกที่เป็นตัวสีขาวไว้อยู่ที่สำคัญนะครับลุคนี้เนี่ยลีอาสวยมากๆจริงๆถือว่ารอบนี้นะครับสไตลิสต์เนี่ยไม่แกงลีอาอีกแล้วเพิ่มความสวยเพิ่มความปังเข้าไปให้ลีอาได้มากๆเลยนะครับกับลุคนี้และต่อมานะครับนั่นก็คือริวจินนั่นเองสำหรับสาวสวยสาวเท่ของเรานะครับลุคนี้เนี่ยเข้ากับริวจินดีมากๆเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเป๊ะแล้วก็ลงตัวมากๆเลยริวจินนะครับก็โพสท่าเก๋ๆกับการนั่งอยู่บนกระจกนะครับที่สะท้อนตัวริวจินขึ้นมารวมไปถึงก็มีหมากรุกนั้นรายล้อมริวจินไว้อยู่ด้วยนะครับสมาชิกคนต่อไปที่ปล่อยรูปมานั่นก็คือแชรยองนั่นเองนะครับสำหรับแชรยองเนี่ยก็มาโพสท่าคล้ายๆกันกับลีอาเลยแต่ว่าของแชรยองเนี่ยจะนอนลงไปบนโต๊ะนะครับที่เป็นกระจกใสแล้วก็มีหมากรุกสีขาวใสๆเนี่ยวางอยู่เช่นเดียวกันรูปนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าอินเนอร์ของแชรยองนั้นสวยมากๆมีสายตาที่สื่ออินเนอร์สื่ออารมณ์ออกมาดีๆกับแฟนๆเลยถ้าหากใครได้ดูรูปนี้เนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนแชรยองนั้นกำลังนอนจ้องหน้าเราอยู่ซึ่งความสวยของน้องเนี่ยก็คือว่าออคิวมากๆเลยนะครับและสมาชิกคนสุดท้ายที่ปล่อยรูปออกมานั่นก็คือยูนานะครับนักเน่น้อยของนั่นเองสำหรับยูนานะครับก็ต้องบอกเลยว่าความควีนความปังนั้นเนี่ยมงลงมาตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเนี่ยยูนาเอาอยู่มากๆจริงๆไม่ว่าจะลุคไหนก็ตามและการโพสท่าของยูนานะครับก็สไตล์นางแบบเลยที่สำคัญนั้นเนี่ยก็นั่งอยู่บนกระจกที่สะท้อนเงาตัวเองขึ้นมาเหมือนกับยูจินนะครับแล้วก็มีหมากรุกที่รายล้อมไว้อยู่เช่นกันถ้าสังเกตดีๆนะครับรูปของสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีหมากรุกเข้ามาเกี่ยวข้องและเจ้าตัวหมากรุกที่อยู่ในภาพของเมมแต่ละคนนะครับก็จะเป็นหมากรุกสีขาวนะครับจะไม่มีใครเนี่ยถือสีดำหรือว่ามีหมากรุกสีดำนั้นและถึงแม้ว่าจะมีหมากรุกสีดำเข้ามาอยู่ในเฟรมนะครับก็ไม่ได้เป็นตัวหมากรุกที่สาวๆนั้นเลือกที่จะใช้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีเป็นอะไรที่ซ่อนอยู่เป็นนัยยะให้แฟนๆเนี่ยไปตีความหมายเอาเองหรือเปล่าหากใครมีเรื่องราวอะไรที่สามารถคิดวิเคราะห์ตรงนี้ได้เนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับลองมาสวมบทนักสืบดูว่าสาวๆนั้นกำลังซ่อนอะไรไว้ให้พวกเรานั้นได้ติดตามได้หาข้อสงสัยได้แก้ข้อสงสัยกันหรือเปล่าและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคอนเซปต์โฟโต้เซตแรกที่อิจีนั้นปล่อยออกมาให้พวกเราได้ดูกันสำหรับอัลบั้มใหม่เช็คเมดนะครับและอัลบั้มนี้นะครับสาวๆก็จะคัมแบ็กมาในวันศุกร์ที่15กรกฎาคมนะครับเวลา
11นาฬิกาใครที่เป็นแฟนคลับของอิจจีใครที่เป็นมิจจีเนี่ยอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็พรีอัลบั้มกันได้เลยนะครับใครที่พรีอัลบั้มไว้แล้วพรีเป็นปกไหนเวอร์ชันไหนกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยรวมไปถึงรูปคอนเซปต์โฟโต้เซตแรกนะครับทุกคนเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างเห็นแล้วมีความคิดยังไงกับสไตล์ของสาวอิจจีกับคอนเซปต์โฟโต้เซตนี้ก็มาคอมเมนต์บอกเล่ามาพูดคุยกันได้เลยติดใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้อมกรเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ